สำเร็จแล้วนะคะนี่สเลอร์ปี้ทำเองจ้าคุณแม่เอ๋ค่ะนาวาครับพวกเรา A to N Channel สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา A to N Channel นะคะนี่เราไม่ได้ลงคลิปนานมากใครเข้ามาช่องเราครั้งแรกนะคะกดติดตามให้เราหน่อยตอนนี้เราได้ 10,000 Subscribe บวกแล้วนะคะนี่วันนี้เราจะมาทำสเลอร์ปี้กันเราไม่เคยทำสเลอร์ปี้สำเร็จเลยนะคะอันนี้เป็นแก้วทำสเลอร์ปี้นะนี่สีเหลืองของนาวานะคะเป็นสเลอร์ปี้น้ำแอปเปิ้ลของนาดาเป็นสีชมพูสีชมพูเป็นสเลอร์ปี้ของน้ำน้ำส้มอันนี้นะคะนี่ก่อนอื่นนะอันดับแรกนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้การทำสเลอร์ปี้ด้วยแก้ววันนี้ต้องเอาแก้วไปแช่ช่องฟรีซก่อนนะแล้วข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนี่ยพอบีบออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนน้ำแข็งอยู่ข้างในนะเหมือนทำเจลความเย็นอยู่ข้างในอ่ะอย่างนี้นะเราจะเทแล้วนะคะอ่ะอาดาของเป็นอาดาเป็นน้ำส้มค่ะเราจะมาดูกันว่าการที่เราบีบสเลอร์ปี้เนี่ยเราต้องบีบนานเท่าไหร่กี่นาทีมันถึงจะเป็นสเลอร์ปี้นะคะเอานาวากินน้ำแอปเปิ้ลแล้วบอกให้ทำสเลอร์ปี้เจาะน้ำที่เราต้องการนะคะเจาะน้ำที่ต้องการแล้วก็เทเลยของนาดาเป็นน้ำส้มนะคะของนาวาเป็นน้ำแอปเปิ้ลเป็นน้ำส้มธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นน้ำส้ม 100% นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะต้องบีบไอ้แก้วสเลอร์ปี้เนี่ยกี่นาทีนะเราถึงจะกลายเป็นน้ำแข็งสเลอร์ปี้นะคะพอใส่น้ำนะคะพอใส่น้ำที่เราต้องการทำสเลอร์ปี้ไปก็นั่งบีบเลยนะนี่ของนาวาของนาวาเป็นน้ำแอปเปิ้ลนะคะนี่นั่งบีบดูบีบดูซิว่าเราจะแค่ไหนมันถึงจะเป็นนะคือความจริงอ่ะก็ไม่ควรจะใส่น้ำที่มันเยอะไปอุ้ยของนาวาเป็นน้ำแข็งแล้วว่ะอุ้ยของนาดาเป็นไงอุ้ยแล้วอุ้ยเริ่มแล้วนะคะมันจะมีเกล็ดน้ำแข็งออกมาแล้วนะคะเห็นไหมแสดงว่ามันใช้งานได้จริงนะแก้วพวกนี้ของนาวาเป็นไงครับว้าวอุ้ยของนาวาเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะโหแสดงว่าประสบความสำเร็จนะเอ้ยได้นาดาบีบแรงๆนาดาไม่ค่อยมีแรงมาเดี๋ยวบีบให้บีบเลยค่ะ Sip your chat You got nothing to hide Yeah your future so bright So just smile หลังจากที่เราบีบไปประมาณ5นาทีนะ 3-5 นาทีประมาณนี้นะคะมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะจากน้ำเปล่าๆของนาดาก็เหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะเราก็เปิดฝามาค่ะเปิดฝาชิมนี่นะคะหน้าตาสเลอร์ปี้ทำเองของเรานี่เห็นไหมมันเป็นน้ำแข็งออกมาเลยนี่ของเราเป็นน้ำส้มนะคะเยอะมากนะโอเคได้โอกาสชิมอุ้ยเป็นไงคะโอเคบีบแล้วเหมือนน้ำส้มแฟนตาเลยน้ำส้ม 100% มาลีนะน้องๆบอกว่าน้ำส้มแฟนตานี่โหสเลอร์ปี้ของเราจ้าทำสเลอร์ปี้กินเองนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย